อาหารไทยหลายชนิดรับอิทธิพลจากต่างชาติโดยเฉพาะสำรับแขกทั้งอินเดียเปอร์เซียชวามาลายูนิยมใช้เครื่องเทศรสชาติเผ็ดร้อนและกลิ่นหอมฉุนชวนรับประทานประกอบอาหารจานพิเศษอย่างแกงกะหรี่มัสมั่นข้าวหมกและซาเต้หอมแดงกระเทียมข่าตะไคร้ซอยกะหรี่ผงลูกผักชีลูกยี่หร่าอบเชยคั่วป่นโขลกละเอียดน้ำตาลทรายหัวกะทิหมักเนื้อสันในบัวหั่นยาว5เซนติเมตรหนา1เซนติเมตรกว้าง2เซนติเมตรเสียบไม้ปิ้งระหว่างปิ้งพรมหัวกะทิให้ชุ่มได้เนื้อสะเต๊ะจิ้มน้ำจิ้มพริกแห้งแช่น้ำเอาเม็ดออกบีบแห้งเกลือป่นหอมแดงกระเทียมข่าตะไคร้ซอยกะหรี่ผงลูกผักชีลูกยี่หร่าคั่วป่นโขลกละเอียดผัดในหัวกะทิเพิ่มหางกะทิเล็กน้อยน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกเกลือป่นถั่วลิสงคั่วป่นเคียงอาจาดน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายเกลือป่นเคี่ยวรวมกันรอเย็นใส่พริกชี้ฟ้าแดงโขลกหยาบราดแตงกวาผ่าสีตามยาวหั่นใบผักชีแหนมข้าวเหนียวตัดพริกแห้งเอาเม็ดออกแช่น้ำบีบแห้งเกลือป่นหอมแดงกระเทียมข่าขิงคั่วลูกผักชีลูกยี่หร่าคั่วป่นรากผักชีพริกไทยผงกะหรี่ทั้งหมดโขลกละเอียดผัดในหัวกะทิจนหอมใส่น่องไก่ผัดให้เข้ากันตักใส่หางกะทิเกลือป่นน้ำตาลปี๊บมันฝรั่งหั่นต้มเดือดเป็นกะหรี่ไก่พริกแห้งแช่น้ำเอาเม็ดออกบีบแห้งเกลือป่นข่าตะไคร้พริกไทยลูกผักชีลูกยี่หร่าคั่วป่นลูกจันดอกจันการพลูลูกกระวานคั่วป่นโขลกละเอียดผัดในหัวกะทิจนแตกมันใส่เนื้อวัวรวนในหางกะทิเกลือป่นน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกหอมใหญ่หั่นสี่เหลี่ยมแตงร้านหั่นสี่เหลี่ยมหางกะทิต้มสุกได้บุ่มใบเนื้อวัวพริกแห้งแช่น้ำเอาเม็ดออกบีบแห้งเกลือป่นหอมแดงกระเทียมรากผักชีถั่วเน่าปิ้งกะปิโขลกละเอียดผัดน้ำมันจนหอมใส่เนื้อหมูสับละเอียดผัดจนหมูสุกเพิ่มซี่โครงหมูหั่นท่อนผัดพอสุกเติมน้ำดอกงิ้วแช่น้ำเลือดไก่หั่นเตามะเขือเทศเกลือป่นต้มสุกเป็นน้ำเงี้ยวราดขนมจีนเคียงกระเทียมสดต้นหอมผักชีซอยพริกขี้หนูแห้งทอดถั่วงอกดิบเด็ดหางผักกาดดองซอยน้ำมะนาวได้ขนมจีนน้ำเงี้ยวพริกแห้งแช่น้ำเอาเม็ดออกบีบแห้งข่าตะไคร้รากผักชีหอมแดงกระเทียมกะปิโขลกละเอียดหัวกะทิเนื้อปลากรายขูดไข่ไก่น้ำตาลปี๊บน้ำปลาใบมะกรูดซอยคลุกเบาๆให้เข้ากันเพิ่มเนื้อปูต้มวางบนใบโหระพาในกระดองปูโรยหน้าด้วยเนื้อปูต้มใบมะกรูดซอยพริกชี้ฟ้าหั่นเส้นนึ่งเป็นห่อหมกปู
พริกชี้ฟ้าแดงหั่นท่อนขิงกระเทียมลูกผักชีลูกยี่หร่าลูกจันทร์คั่วป่นเกลือป่นขมิ้นผงผงกะหรี่โขลกละเอียดโยเกิร์ตหมักสะโพกไก่1ชั่วโมงไก่หมักผัดน้ำมันหอมทอดเนยลูกและใบกระวานการพลูเติมน้ำซุปไก่เดือดดีแล้วใส่ข้าวสารซาวสะอาดหอมแดงซอยทอดคนให้เข้ากันหุงสุกได้ข้าวหมกไก่รับประทานกับอาจาดน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายเกลือป่นต้มรอเย็นใส่แตงกวาหั่นขิงซอยหอมแดงซอยพริกขี้ฟ้าแดงหั่นแว่นใบผักชีแป้งสาลีไข่แดงไข่ไก่เกลือป่นน้ำตาลทรายผสมกันเพิ่มนมข้นจืดนมข้นหวานนวดให้เนียนพักแป้งครึ่งชั่วโมงแบ่งก้อนกลมเท่ากันทาเนยพักอีก2ชั่วโมงกดแบนตีฟาดแผ่นบางกดแบนอีกทีราดไส้มีหอมใหญ่สับผัดน้ำมันเนื้อไก่สับมันฝรั่งหั่นเต๋าเล็กหอมแดงหั่นเต๋าเล็กลูกผักชีลูกยี่หร่าคั่วป่นผงกะหรี่เกลือป่นต้นหอมผักชีซอยน้ำตาลทรายผัดจนสุกรอเย็นเพิ่มไข่ไก่พับริมเป็นสี่เหลี่ยมทอดจนแป้งสุกทั้งสองด้านได้มัตตบะรับประทานกับอาจาดพริกแห้งเอาเม็ดออกแช่น้ำบีบแห้งเกลือป่นหอมแดงกระเทียมข่าตะไคร้ขมิ้นกะปิผงฮังเลโขลกละเอียดสับปะรดสับเนื้อหมู3ชั้นหั่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหมักรวมกัน1ชั่วโมงผัดน้ำมันจนสุกเพิ่มน้ำปลาน้ำมะขามเปียกหอมแดงซอยกระเทียมซอยขิงซอยถั่วลิสงคั่วเอาเปลือกออกน้ำซุปต้มจนเดือดเป็นแกงฮังเลพริกแห้งแช่น้ำเอาเม็ดออกบีบแห้งหอมแดงขิงขมิ้นผงชะโกลูกผักชีคั่วกะปิโขลกละเอียดผัดหัวกะทิจนเหลืองหอมใส่เนื้อวัวหั่นสี่เหลี่ยมรวนหางกะทิผัดให้เข้ากันเคี่ยวจนเนื้อนุ่มเพิ่มเกลือป่นซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำเล็กน้อยน้ำตาลปี๊บราดข้าวซอยลวกน้ำร้อนล้างน้ำเย็นโรยข้าวซอยทอดต้นหอมผักชีซอยได้ข้าวซอยรับประทานกับพริกขี้หนูแห้งคั่วป่นผัดน้ำมันหอมแดงหั่นเต๋าก้านผักกาดดองหั่นเครื่องเทศเผ็ดร้อนกลิ่นหอมแรงช่วยเจริญอาหารป้องกันกลิ่นปากช่วยท้องสบายหายอึดแน่นระบบย่อยอาหารทำงานดีที่สำคัญเป็นเครื่องปรุงเพิ่มรสชาติได้มากถึงมากที่สุดอีกด้วย